แล้วกูก็ไม่รู้นะว่ากูสอบถามเขาไปแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าจะของกูอ่ะน่าจะอยู่ในตู้เยอะมากนั่นแหละที่ผมต้องการแต่ปัญหาคือไม่ได้มีกำหนดปลดไม่มีกำหนดด้วยหรอใช่ตอนนั้นไปสนแจ้งใบตัวเองทำไมแต่ผมถามจริงเหรออยากรู้เรื่องไหมล่ะกูจะเล่าให้มึงฟังเล่าก็คือมันเป็นกรณีเกี่ยวพันคือรุ่นน้องกูคนนึงครับมันกระทำบางอย่างที่กูไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่ครับกูก็เลยเข้าไปไม่เชื่อผมไม่เชื่อมาแล้วสภาน้าจะมาคุยด้วยมาแบบใหญ่โตตลอดคนนี้ใหญ่โตตลอดเลยคนนี้ใหญ่โตตลอดดีต้นมงต้นไม้ไม่ปิวอ่ะโอ้ขี้เกียจขับไอ้เหี้ยมึงเลือกแลนแบบแต่ละที่ไอ้เหี้ยเอ้าแลนผมดีดูนะดูไว้จะมาออกข้างหลังเลยเนี่ยเอาที่ส่งไปอ่ะ A4 สวัสดีครับสวัสดีครับว่าไงครับผมก็สรุปเอ้ยมึงมานี่ก่อนดิสวัสดีครับครับสรุปเท่าไหร่ยังไงบ้างก็นั่นแหละที่เอาไปหมดแล้วนั่นน่ะตรงนั้นแหละครับคือมันจะมีอีกก้อนหนึ่งประมาณ5ล้านแต่เดี๋ยวค่อยมาเบิกใช่เหรอแล้วเปิดสอบอีกทีเมื่อไหร่อ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันวันนี้ผมไปชิมมาแล้วเจอมาแล้วอ้วนทองสุกค่อนข้างแบบจี๊ดจ๊าดอยู่ผมมันอยากจะงัดกับแม่ชิบหายแต่คือมันติดที่น้องๆมันไม่นี่แหละแล้วทำไงดีนะมันต้องรอปะมันก็ต้องรอนะต้องรอก็ถ้าเกิดว่าสมมติแบบจะมัดรวมไปสอบใช่ไหมใช่จะได้สารเรื่องเก่าต่อให้จบด้วยแล้วก็รวมไปสอบทีเดียวด้วยแล้วก็มันมีอันนี้อยู่กับไอ้เขามีครอบครัวที่นี่แต่ผมไม่รู้จะฝากเขาไปบอกยังไงดีถ้าสมมติว่าเอ้ยเขาอยากจะได้มาที่นี่มาเริ่มต้นด้วยกันเท่าๆกันครอบครัวของทองสุกอะของคู่อริผมอะถ้าอยากมาที่นี่ผมก็ยินดีต้อนรับนะคือแบบเริ่มเท่ากันเริ่มจากศูนย์แล้วใส่กันเนี่ยแต่ผมว่าเขาไม่น่ามาไม่น่ากล้ามาส่วนของน้าเนี่ยผมว่าเขาน่าจะเป็นกรณีพิเศษนะถ้าจะเกิดเหตุการณ์ครั้งที่แล้วอะผมว่าน่าจะรุนแรงกันไปไม่น่าได้ถ้าพูดแบบที่เคยที่เจอมานะเพราะว่าคือตอนแรกผมก็กะจะไปทุกแก๊งแหละแต่คือที่นู่นเขาก็แบบมันก็ไม่เชิงต่างคนต่างอยู่ครับแต่เขาก็แบบเหมือนเคารพซึ่งกันและกันเราก็ไม่ได้ข้ามหน้าข้ามตาอะไรขนาดนั้นมีแค่แก๊งเดียวเนี่ยก็น่าจะเป็นทองสุกนี่แหละแล้ววันนี้คือทำไมมันเลิกนอนเร็วจังอ่ะนะนี่มันตีหนึ่งสี่สิบไม่รู้เหมือนกันดีให้มันเลิกเร็วเถอะกูไม่ได้นอนเลยปวดหัวไหมเฉยๆอยู่จนชินแล้วเรื่องเดิมปัญหาเดิมอันหรอเรื่องบัฟกันไปบัฟกันมายังไงครับก็ตอนแรกบอกคุยกันไว้ว่าบัฟได้บัฟเอาให้สุดเลยนะเต็มที่เลยนะพอเขาบัฟแบบบัฟมาเสร็จปุ๊บไอเด็กฝั่งเด็กก็เกินเลยฝั่งผู้ใหญ่ก็รู้สึกว่ามันเกินเลยแล้วมันก็เป็นเรื่องปกติของคนอยู่นะก็เกินเลยก็ไม่ได้ผิดทั้งคู่แต่ว่าเด็กก็ควรมันก็เป็นเรื่องที่เด็กจะต้องเรียนรู้ว่ามันสมควรที่จะพูดแบบนั้นไหมผู้ใหญ่แค่นั้นเองโอเคแล้วกูก็ไม่รู้นะว่ากูสอบถามเขาไปแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าจะของกูอ่ะน่าจะอยู่ในตู้เยอะมากนั่นแหละที่ผมต้องการแต่ปัญหาคือไม่ได้มีกำหนดปลดไม่มีกำหนดด้วยหรอใช่ตอนนั้นไปสนแจ้งใบตัวเองทำไมแต่ผมถามจริงเหรออยากรู้เรื่องไหมล่ะกูจะเล่าให้มึงฟังเล่าก็คือมันเป็นกรณีเกี่ยวพันคือรุ่นน้องกูคนนึงครับมันกระทำบางอย่างที่กูไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่ครับกูก็เลยเข้าไปครับผมกูเต็มใจไว้แล้วแหละว่าวินาทีที่กูเข้าไปกูก็เลยอัดคลิปกูทั้งหมดไว้ครับใช่กูเข้าไปเสร็จปุ๊บกูก็ระเบิดโป้งเดียวเลยแบบว่าหนุมานลงแบบว่ากูไม่เอาในเกมเฮ้ยกูก็เลยเข้าไปมันก็ส่งมันรู้จักมันตัวกูแล้วมันก็รุนแรงนะมันก็ส่งรุนแรงอ่ะมันก็แปลกที่เขาจะเบรกคือของน้าเนี่ยผมเข้าใจได้นะแต่คือจากที่ผมเคยไอ้นี่คนละเรื่องอ่ะนะกับที่กูจะไปสารต่อเข้าใจไหมอ๋อเล่าต่อผ
คนละเรื่องกูก็เลยแบบเอาโอเคอัดไว้เสร็จปุ๊บก็เลยส่งให้นายกเขาอ๋อก็คืออัดเพื่อเป็นหลักฐานตัวเองแล้วก็แจ้งใบตัวเองใช่เพราะว่าตอนนั้นเหมือนแบบพาหลุดมันไม่ใช่พาหลุดกูไต่ตองดีแล้วแล้วกูเลือกที่จะทำแต่น้าก็ลืมเอาของออกจากตู้คือกูไม่คิดไงว่ามึงจะไปก็นั่นดิผมก็คิดไม่คิดเหมือนกันผมจะไปก็นั่นแหละประมาณนั้นไม่คิดเหมือนกันผมจะไปใช่แต่ว่าไอ้งานที่งานล่าสุดอะงานที่กูค้างไว้อะมันเป็นงานที่เกี่ยวกับส่วนรวมมากกว่าครับใช่ว่ามึงน่าจะต้องไปเช็คสมองนิดนึงผมใช่เพราะมึงรู้สึกว่าจะลืมทุกอย่างไปไม่ผมไม่ลืมแต่ไปที่นู่นน่ะผมรู้สึกว่าคือผมมีโอกาสได้คุยส่วนตัวกับพี่พาครับก็ฟังของเขาคือน่ารู้อยู่แล้วว่าผมอ่ะเป็นคนมีเหตุผลฟังความสองฝ่ายถูกไหมซึ่งผมก็เคารพเขาแต่ทีนี้คือมันก็เหมือนกับนั้นน่าจะเข้าใจคนที่แบบเป็นหัวหน้าคนหรือว่าเป็นเจ้าของประเทศอะไรแบบนั้นนะเราก็ไม่อยากจะไปทำให้กูเข้าใจดีจะไม่อยากไม่อยากไปทำให้เขาหนักใจไม่อยากไปทำให้เขาไม่สบายใจผมก็พยายามเลี่ยงๆแล้วก็ผมก็ไปที่นู่นเนี่ยแล้วก็น่าต้องเคารพกฎเมืองเขาผมก็เคารพกฎเมืองเขาทุกอย่างไม่ได้จะฝืนหรือว่าจะอะไรเลยก็ไปเนี่ยก็เจอแก๊งทองสุกเนี่ยนะครับที่มันแบบจิตจ๊าบจิตจ๊าบหน่อยแต่ส่วนคนอื่นเนี่ยคือเรื่องมันกะลมมันไม่ได้แดงหรือว่าอะไรขนาดนั้นเราก็แค่แบบผิวเผินไม่ได้ไปผูกความสัมพันธ์กับใครแต่มีคนนึงอ่ะแค่คนเดียวเลยที่ชื่อสลีปอ่ะ uh-huh. เขาบอกเขารู้จักนะเขาบอกนะช่วยเขาอะไรที่เขาเป็นเลยมาช่วยผมใช่มันคนเนี้ยเป็นเด็กดีถ้าถามว่าดีมากไหมดีมากๆดีมากๆย่าจะเจอเพื่อนมันด้วยใครชื่อสลีปลีอากระหล่ำอะไรพวกเนี้ยน่ารักเป็นน้องที่ดีเลยใช่คนที่ผมเจออยู่นะผมเจอสลีปกับกระหล่ำแล้วสลีปเขาก็แบบเหมือนจะช่วยผมแล้วก็แบบว่ายืมเงินต้องคืนนะอะไรแบบนี้ก็แต่ก็ยังไม่ได้ไปเอาเงินนะประมาณนี้ครับก็ไม่รู้ว่าเขาจะเปิดสอบเมื่อไหร่นั่นนะเด็กผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมไม่ถ้าเกิดว่ามันเปิดสอบเนี่ยก็เดี๋ยวอาจจะไปแบบไอ้นี่ด้วยนี่ฮะอาจจะส่งไปสอบด้วยแต่ว่าก็ไม่รู้นะว่าจะได้สารต่ออะไรไหมแต่เต็มมองผมนะผมคิดว่าเรื่องถ้าเรื่องของน้าเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องแบบน่าต้องโดนเบรกแน่เพราะว่าคอนเซปที่นู่นน่ะจากที่ผมฟังพี่พาคือเขาไม่ได้อยากให้แบบว่ามันรุนแรงแบบถึงขั้นขนาดนั้นอะไรแบบนี้อยากให้เป็นฟิลแบบแต่บางๆมากกว่าเพราะว่าเราก็เข้าใจภาพลักษณ์ของเขาที่นู่นแล้วก็ผู้เล่นที่แบบเขาเล่นอยู่ที่นู่นมันก็เกิดผลกระทบหลายอย่างบวกกับตัวเขาเองด้วยซึ่งเขาก็ต้องทำให้มันอยู่ในขอบเขตซึ่งผมก็เข้าใจแล้วก็เคารพตรงนั้นก็เลยแบบพยายามไม่ค่อยยุ่งขอบคุณนัทชันกิจครับผมเดือนที่9ครับอยู่ด้วยกันมานานครับผมสงสัยมาหลายรอบแล้วมันเป็นเพราะผมหรือเปล่าวะไอ้ที่เวลาผมเห็นไอ้พวกเพชรทองๆเนี่ยมันกระดิกเนี่ยครับมันก็กระดิกหมดอ่ะมันทำมาไม่ดีอ๋อนายกระดิกเหมือนกันเหรอเออมันกระดิกทุกคนก็เห็นกระดิกโอเคใครก็กระดิกผมก็คิดว่าเป็นที่ผมคนเดียวเห็นบางคนใส่กระดิกยิ่งเพียงใส่กว่าที่คอแล้วมึงจะเข้าไอ้นี่ทันเนอะเข้าอะไรทันครับมึงจะเข้าสอบทันเนอะก็ความแค้นมันรอกันได้ครับจะนานแค่ไหนผมก็จะรอผมก็เดินเรื่องเรื่อยๆทีละยิบทีละย่อยไปเรื่อยๆที่นู่นแค่นั้นเองครับแต่คือทำไมมึงถึงไปกูไม่เข้าใจทำไมมึงถึงไปแบบไปมีปัญหากับพวกนั้นได้วะเรื่องเป็นแบบนี้ครับคือผมเนี่ยไปเหมือนแบบไปเรียนรู้วัฒนธรรมที่นู่นดีกว่าแล้วก็คือแบบแทบจะทุกแก๊งเลยก็ชิลๆแต่มีอยู่แก๊งในแก๊งเดียวที่เขาแบบคุมนู่นคุมนี่คมมันมีคนนึงน้องผมคนนึงที่นู่นชื่อโรเล็กโดนข่มเหมือนกันขนาดน้องคนนั้นน่ะมันรู้จักเคารพนะก็โทรมาเหมือนข่มขู่อ่ะผมก็เลยบอกว่าแบบให้เบอร์พี่ไปเลยพี่คุยเองอะไรเงี้ยก็จะเอาเรื่องไปโยนให้น้องเขาอีกตัวแก๊งที่นู่นเหมือนแบบว่าโดนทองสุกข่มหมดเลยเหตุการณ์มันเกิดแบบนี้ผมมาไปจกปูนกับคนนึงชื่อเจน้องที่นู่นก็แบบมาตรงถ่ายปูนพูดปกติครับมาถ่ายผมก็เดินเข้าไปเลยไม่ให้มึงเป็นใครทำไมกูต้องให้อะไรเงี้ยแล้วก็ปะทะคารมกันนิดหน่อยก็ไม่หน่อยนะผมว่ามันก็เริ่มแบบจี๊ดๆนิดนึงแล้วผมก็เจอแล้วก็โทรปั่นประสานกันไปเรื่อยแต่ก็ยังไม่ได้นวลสักทีเหมือนเขาจะแบบกลัวความเสียหายเรื่องค่าปรับก็เลยไม่ค่อยกล้าเข้ามาทำอะไรผมเท่าไหร่ใช่ครับประมาณนั้นผมก็รอเวลาครับทำอะไรไม่ได้รอเวลาตอนแรกอ่ะคิดว่าจะได้ไป
หลักเกือบ 100% เลยด้วยซ้ำจากคุยกับพี่พาแล้วพี่พาเขาก็หลังไมค์มาคุยกับผมซึ่งผมมาเข้าใจแกอยู่แล้วเขาก็ต้องคีบคนของมึงเขาไว้ก่อนตลอดเขาก็พูดประมาณแบบผมพูดไม่หมดนะแต่คือแบบเหมือนเขาก็โดนคือส่วนตัวไปหากดดันแล้วก็แบบเข้าใจอ่ะมันเข้าใจทุกอย่างเว้ยมันเข้าใจทุกอย่างเว้ยแต่ว่าบางอย่างอ่ะมันซึ่งมันเป็นเรื่องที่ซ้ำซากมันไม่ได้ถูกแก้ไขอ่ะแล้วใครเข้าใจเราอืมนั่นแหละเราก็เป็นฝ่ายยอมแต่คือเราก็ต้องยอมใช่ๆพอมันเกิดเรื่องนี้เขาก็อธิบายผมก็บอกไม่เป็นไรครับผมเข้าใจเดี๋ยวผมรอไปแบบถูกต้องก็ได้อะไรแบบนั้นผมก็เข้าใจเหมือนกันว่าแต่คือผมก็ไม่สามารถไปพูดกับใครได้ว่าแบบใครเป็นคนทำให้เขาต้องลำบากใจแบบนี้อะไรแบบนั้นผมก็ไม่เซาสีแกก็เงียบๆแค่นั้นเลยครับมันก็ช่างมันแล้วกันใช่ครับถือว่าปล่อยมันผ่านไปแล้วกันกูใช่ครับปล่อยผ่านแต่คือไม่สานต่อดีกว่าของทั้งตู้กูอะถ้าเกิดว่าปลดมึงเอาไปเลยแล้วเดี๋ยวกูจะมีของข้างค้างอยู่อีกนั่นแหละจี้เลยไหมจี้เลยไหมปลดเมื่อไหร่จี้อะไรนะคือผมพูดกับน้าตรงนี้เลยถ้าปลดนะนะผมคนเดียวเนี่ยผมลุยมันได้มัน20อะผมลุยมันได้ผมไม่จำเป็นต้องสู้ตรงๆผมใช้แผนเล่นใช้สมองเล่นเนี่ยผมว่าผมเล่นกับมันได้1 20อะอย่างน้อยคือไม่ให้มันลึบราบลื่น 100% อะแต่ผมเล่นกับมันได้แน่นอนผมมั่นใจแต่คือตอนนั้นผมมือเปล่าผมเตรียมพูดไป70กว่าทีเองครับตอนเนี้ยโอ้70กว่าทีตอนเนี้ยกูมียูนะไปหายูนะกูเทรดไว้เรียบร้อยแล้วนี่กูจัดเรื่องรถ48ให้ยูนะไปแล้วเฮ้ยยูนะใช่มั้ยกูตีไปประมาณ60กว่าทีเพราะฉะนั้นทีอีกไม่รู้กี่ร้อยทีมึงไปหายูนะแล้วยูนะมีเหรอครับยูนะมีโอไปถามยูนะบอกว่าของที่กูยังไม่ได้รับตอนนั้นมึงมารับแทนแล้วอย่างนี้คือยูนะน่าเชื่อผมอยู่แล้วแหละมีเบอร์ยูนะที่นู่นไหมครับกูจะเข้าไปดูยังไงล่ะไม่มึงถามเพี้ยอะไรเนี่ยนี่เหมือนมึงกวนปีนอ่ะไม่ใช่เผื่อแบบจำได้ไงครับเผื่อนะจำได้เพื่อนนะจําได้อยู่นะอยู่แกงกล้วยหอมอ่ะมึงลองไปตามดูกล้วยหอมอยู่นะวันก่อนหลานก็มาทักผมอยู่ผมก็ไม่น่าผมก็น่าจะพูดโอเคครับมึงลองไปคุยดูแต่คือนะก็เมื่อไหร่นะจะได้ปลดอ่ะเอ้าแล้วกูถามใครอ่ะก็ไปถามเข้าไปแล้วสิแบบคือถามว่ามันยังไงไม่ได้ปลดมันแบบได้รับโทษมานานเกินไปแล้วมั้ยอะไรอย่างเงี้ยไม่เกี่ยวคือกูก็ไม่ได้แบบคิดที่ใจนี่อยู่แล้วแต่ว่ากูก็เลยปล่อยไปไงแต่ว่ากูเห็นมึงใจนี่กูเลยแบบเดี๋ยวต้องไปดูของในตู้แต่ก็ยังไม่รู้นะว่าถ้าเกิดว่าปลดแล้วอ่ะมันจะหายหมดหรือเปล่า อีกเรื่องนึงโอเคตอนนี้มึง60กว่าทีไปเอากับยูนะน่าจะครบแล้วโอเคได้ขอบคุณครับเดี๋ยวผมไปหาไปยูนะแล้วมีน้ำมีเบอร์ยูนะที่นี่ไหมต้องมีแหละโอ้โหมันจะเข้ามาเหรออยู่นู่นมันต้องฟาร์มหาเงินก็ไม่รู้ถามก่อนคืนนี้หายไอ้เหี้ยมันไม่ได้เซฟเบอร์หลานกูโดนอีกอ๋อมีโอ้โหพระเจ้าเบอร์อะไรครับ58544โอเคครับเมมนามสกุลไว้ด้วยลูกไอ้เหี้ยเฉินบอกให้นะไปนู่นน่ะตาแตกอ่ะมึงอ่ะตาแตกยังไงครับไม่ถึงว่าหาของหรอถ้ามึงจะฟาร์มเองอ่ะมึงตาแตกแน่ไม่คือเราก็มันก็ต้องแบบมีใช้บารมีช่วยด้วยนะมันก็จะเล็กๆน้อยๆผมมามีของอยู่ที่นู่นรวมมูลค่าน่าจะไม่ต่ำกว่า6ล้านตอนนี้นะก็นั่นแหละก็ต้องค่อยๆชิมไปทีละนิดโอเคยูนะบอกว่ามาเอาของที่นะศิลายังไม่ได้รับตอนนู้นถูกไหมครับใช่สวัสดีค่ะสวัสดีครับแล้วมึงก็บอกไปเลยว่าขาดไปอีกกี่ทีโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีครับว่าพระว่าเจ้าเลยแต่ตรงนู้นอะเยอะนะบอกไว้ก่อนนะเขาเรียงคิวจะเทรดเยอะมากตอนนี้จนเงินในสภาไม่พอคือถ้ามึงจะไปก็แค่นั้นมึงฟูแน่กูบอกแค่นั้นอะผมว่าคือไอ้ฟูอะคือพี่พาโบเขาโทรมาหาผมเขาบอกว่าเรื่องการเทรดกันข้ามประเทศเนี่ยมันผิดนะอะไรแบบนี้แต่ในมุมมองของผมอะผมคิดว่าอันนี้คือผมไม่ได้จะว่ากฎเขานะแต่กฎในประเทศอ่ะมันไม่ได้เขียนไว้ซึ่งผมไปดูมาแล้วมันก็ไม่ได้มีเขียนไว้และกฎนะครับผมมองว่า
ของอ่ะนะอันนี้ผมพูดในมุมมองผมนะพูดให้น้าฟังของอ่ะครับมันเป็นเหมือนน้าเติมมาน้าฟาร์มมาน้าเล่นมาเสียเวลาเสียค่าอินเทอร์เน็ตเสียค่าไฟเสียค่ากาชาอยากจะแบบช่วยเหลือคนที่เรารู้จักหรือช่วยเหลือคนที่เราเคารพมันก็เป็นเรื่องปกติเขาก็หยิบยื่นน้ำใจให้เราพอเขามาเริ่มต้นใหม่ที่นี่เราก็หยิบยื่นน้ำใจให้เขาผมมองว่าเป็นแบบนี้มากกว่าแต่ถ้าสมมติว่าใช้คำว่าแบบเหมือนแลกกันแบบค่าเงินเป๊ะๆเทรดๆอะไรเงี้ยคือเขาบอกว่ามันผิดใช่งั้นคือเอาเท่าที่มีแล้วกันถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าผิดใช่ๆก็ต้องหยุดแลกแล้วใช่เราก็ทำแบบช่วยเหลือดีกว่าช่วยเหลือถ้าใครแบบยินยอมอยากจะช่วยเหลือเราโดยที่เขาไม่หวังผลตอบแทนว่าเขาจะได้เท่าไหร่ก็ยินดีต้อนรับก็ดีมาดีกลับก็แค่นั้นเองนั่นแหละมึงกูมีของข้างค้างอยู่อะแต่ว่าของใหม่ก็คงยกเลิกแล้วไม่เอาดีกว่าได้ได้มันเป็นถ้ามันไม่นี่ก็ไม่เอาใช่ไหมโอเคครับไอ้คว้าปืนทำไมอะครับน่ะกูชอบถืออ๋อบอกกันลุกกูขอบคุณวาเลนทอนครับเดี๋ยวนี้แต่งตัวเหี้ยอะไรกูถามจริงจริงอ๋อคือใส่เอาสูทไปซักครับลุกบ้ากามเปล่าเอาสูทไปซักแบบชิวๆบางๆจะเปลี่ยนแนวบ้างลุกบ้ากามเปล่าอ่ะลุงเป็นเหี้ยอะไรมาด่าน้องป่วยสัตว์ฮะเออเออไม่ไม่มันด่าไม่มันด่ามันด่าพี่ต่วนครับมันด่าพี่ต่วนไม่ใช่น้าสิครับเกิดไปแล้วนะไอ้ไม้อ่ะเดี๋ยวเมื่อกี้ยังอ้วนอยู่เลยมาไม้เฉยไมเคิลซิมอนไซมอนเออไซมอนไซมอนเหมือนจะไปหามาที่อุดรแหมวันนั้นมาหนอมาจากไม่โทรหาตะคำอุ้ยอยู่นะเว้ยขอให้เข้าไปแล้วอยู่เถอะว่าใครเข้าไปนะดิผมไม่มีเลยนะขอให้เข้าไปแล้วอยู่เถอะว่าแต่นี่แม่งเวลาตีสองแล้วสี่พันห้าไม่ได้กลัวไปซื้อเล่าโอเคจ้าได้ไหมแค่นั้นอะคนดูช่วยผมจำด้วยนะแล้วถ้าไปที่นู่นแล้วอยู่น้ำไม่มีให้ทำไงอะเศร้าปะเนี่ยไปสี่รออะไรถ้าผมไปตอนนี้คือเวลามันจะยืดยาวครับผมมีเวลาจำกัดแล้วเพราะว่าเจแคนดี้กับจีโน่กลับมาบ้านแล้วโอ้ยส่งกรดเยอะไม่ไปถามเขาแล้วว่ามีนี่อยู่ไหมพี่อยากจำเรื่องเมื่อกี้ก่อนเรื่องดัมเบโซที่มาขอเข้าแก๊งหน้าเรเบลเมื่อวานเหรอผมจำได้แต่ผมไม่อยากพูดให้มันเป็นประเด็นอะไรก็ผ่านๆไปมันไม่น่ามีอะไรไอ้ดำอ่ะนะฮะผมทำไมครับไอ้ดำนี่ไงไอ้ดำตีหิ้วไงไอ้แก๊งไอ้โลไงนั่นแหละผมรู้สึกว่าเขาแบบไม่รู้เขามาคุยกับพี่ดำแล้วผมรู้สึกอีกมุมนึงอ่ะอีกมุมเสียวไม่ใช่ผมรู้สึกแบบอีกมุมว่าแบบคำพูดเขาแปลกเขาพูดภาษาเยอรมันอ่ะผมก็ฟังไม่ค่อยไม่ใช่มันเป็นเซนส์ผมเองอะนะไม่คือมันไม่มีอะไรคือเราก็แบบเราไม่ได้ไปเน้นอะไรอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปคิดเยอะอะไรแค่นั้นเองมันไม่ได้ลงลึกอะไรกันแต่ว่ามันน่าจะไอ้พวกนี้ของเยอะมากเลยนะอยู่นู่นอะแต่เขาพอโดนแบนหมดแล้วแล้วมันมีส่วนที่ยังเหลืออยู่นี่โดนแบนหมดแล้วพวกไอ้โลไงเหมือนเห็นเขาว่าเหมือนฮัลโลนี่คนชื่อลุงชินหรือว่าใครว่าจำไม่ได้จริงๆเขาเหมือนบอกเทศให้คู่อะไรไว้หมดแล้วทองสุกใช่เหรอเดี๋ยวผมไปลองแม่งหน่อยเป็ดแป๊บนึงกูถามคนนี้ก่อนตรงได้คอนแทคเพิ่มงี้รอเลยครับแต่เขาเทศกันตั้งแต่สาธุโอเลี้ยงแล้วเนี่ยครับพี่เรื่องเงินคนดูคือเราจะทำอะไรคือมันก็ผิดหมดแหละเพราะโอเวอร์มันตัวร้ายอะแค่นั้นแหละไอ้เจหลับแล้วมั้งไอ้เจหลับยังวะมึงอะเจไม่ให้งานมึงอย่างนึงไปหาที่นู่นไปหาโรเล็กบอกโรเล็กหาเบอร์ยูนะไว้แล้วไปบอกยูนะว่านะลุงศิลาฝากมาบอกว่าของที่ลุงศิลายังไม่ได้รับเอามาให้ลุงดำให้หมดตอนนี้ได้ใช่ไหมใช่ไปโอเคของที่ลุงศิลายังไม่ได้รับที่อยู่กับยูนะลุงดำเอาบอกเอามาให้ลุงดำให้หมดเลยแต่ฝากไว้ที่โรเล็กได้พี่โอเคผมน่าจะไม่โดนเซิงนะไม่โดนหรอกไปเงียบๆโอเคพี่ไปเถอะกูรู้ทำอะไรต่อพี่ดำกูรู้ว่าพวกมึงกำหมัดอยู่กูรู้ว่ามึงกำหมัดกูอยู่ดึกไม่ได้แล้วเมียกับลูกกลับมาบ้านแล้วเสียเวลาแล้วเนี่ยพี่บ๊อบว่าไงเธอดิอะไรวะเธออยู่ไหนอะเธออยู่แล้วเธออยู่แล้วเธอยังมีนี่อยู่ไหมมีวัตถุดิบอยู่ที่
เมืองสีเหลืองไหมตัวมาป่ะพี่ใช่วันไหนวะ26มึงพูดเหมือนบ้านกูอยู่ป่ะเธอถามพวกเธอทั้งหมดเลยอะว่ามีใครมีเหลือตีตัวเครื่องบินมาพี่จะเอาเอาเธอเฮ้ยทรงหยอดแต่น้องได้ยินว่าเอาของถามเลยได้ไหมอยู่ตรงไหนกันแม่ใช่เหรอแล้วคนอื่นอยู่ไหนเรื่องบากรามต้องยกให้เขาจริงถามแล้วโทรมาบอกด้วยตะกี้ไอ้ดำมันมานี่ผมรู้แล้วนะคุยกับใครนี่ผมได้ยินเสียงทะลุโทรศัพท์เลยใครพะโลไม่ใช่อ้าวแล้วใครอ่ะพี่เธออยู่ไหมอ่ะพี่เธออยู่ไหมคนที่นั้นเรียกเธอน่าจะมีไม่กี่คนอ้าชื่องั้นเดี๋ยวใช่เหรอต้องคนเลือกสาขาถามไม่หน่อยยังมีอะไรเหลือไหมยังมีของเหลืออยู่ไหมถามพี่เธอโอเคถามแล้วโทรมาบอกเลยส่งแล้วกูต้องรอคำตอบน้องๆผมน่าจะกำหมัดจะน่าดูตอนนี้ไม่ถ้าเกิดว่าสมมุติของมึงคนเดียวอ่ะยูนะจบเลยครบในคนเดียวเลยมึงเอาปากฉลามใช่ไหมล่ะใช่คือผมอ่ะจะเอาปากฉลามแล้วผมจะป้นแม่งให้หมดเลยไม่ได้ป้นไม่ได้ป้นคนที่อะไรนะป้งยังไม่เข้าหรอไม่ใกล้แล้วใกล้เขาบอกใกล้แล้วเขาบอกว่าเราต้องเป็นปากฉลามที่ป้นได้ไอ้เฮียทองสุกเหรอเดี๋ยวป้นให้เป็นทองม้วนเลยแล้วที่เห็นไอ้พวกแบบโรคจิตไปจอดรถแอบไว้แล้วก็ไปนั่งแอบอยู่ที่นึงพอพวกนั้นมาก็จะเสียบเอ้ยไม่คือสิ่งที่น้าพูดคือทางกับผมนะคือผมมาอยู่คนเดียวนะแต่ผมโดนจับอยู่มันมาจอดแอบข้างสอนอแล้วทรงแบบควักโทรศัพท์ไปยืนถ่ายเนี่ยแล้วก็แบบพอผมวิ่งไปหาก็ทรงแบบขับหนีอะไรอย่างงี้ไม่รู้จะกลัวเหี้ยอะไรแต่กูแปลกใจนะทำไมเขาถึงไอ้นี่วะทำไมเขาถึงพูดไม่ดีกับมึงฮัลโหลเอาอ่ามีชัวตรงนี้อยู่ที่ใครนะฮะจะไปอยู่ที่ไหนเอามันขายเท่าไหร่ตอนนี้ได้ๆเดี๋ยวให้คนไปดูราคาให้โอเคขอบคุณมากเอาไม่คุยเฉยๆไงครับไม่ครับเธอโอเคอย่างเงี้ยเปล่าโอเคบอกเลยเอานะแล้วถามไอ้ไอ้ดับได้ขอร้อยหน่อยนะติดต่อเขาบอกไปว่าให้มึงให้ฮะโอเคเดี๋ยวรถตอนนี้มันมีรถ350ไม่รู้ขายเท่าไหร่เอาหมดเลยน้ำไปเอาไปฝากไว้ที่โรเล็กได้ไหมโรเล็กไหนไว้เฮียโรเล็กบอกให้แล้วกันโรเล็กที่เป็นเมนดูเอลิสอะคืออะไรวะดูเอลิสอะไรเนี่ยมันเล่นการดูกี่มาเหรอโรเล็กอยู่น้องชื่อโรเล็กครับโรเล็กนามสกุลอะไรไม่รู้แต่ชื่อโรเล็กอะใส่หมวกสีม่วงหน้าบ็อกซิ่งเอาไปฝากของที่โรเล็กมันคือเด็กเดินผมที่นู่นมันไว้ใจได้ไม่สารถ้าผิดโรเล็กนะไอ้เฮียมึงไม่ผิดครับโรเล็ก GNSโรเล็กเดี๋ยวผมพีไหมโรเล็กเจเนซิสอะนะใช่แต่มันกำลังออกแก๊งแล้วโรเล็กนะติดต่อโรเล็กโอเคครับขอบคุณครับเฮ้ยพี่ไปด้วยไปเอาทรงศิลาเดินกลับไปได้ตรงนี้อ๋อห้อยนี่ All day and all night we'd stay up it felt so rightWe were so young, we were so dumb We would get drunk, and then hook up We were okay, we were alright Staying awake, till the sunrise